สวัสดีครับพบกับร้านกล้องล้อซิ่งชมพูอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับวันนี้ผมมีล้อมือ2นะครับเทิร์นมาสดๆนะครับส่วนจะเป็นล้ออะไรไหนนะครับตามกล้องล้อซิ่งชมพูไปดูนะครับก่อนที่จะตามไปดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะไม่พลาดคลิปวิดีโอจากทางร้านกล้องล้อซิ่งครับถ้ากดแล้วตามกล้องล้อซิ่งไปชมเลยครับไปชมครับในส่วนล้อเดิมที่กล้องล้อซิ่งชมพูพูดถึงนะครับตัวนี้นะครับมี2ล้อด้วยกันครับฝั่งนี้เป็นล้อถอดป้ายแดงครับอีกฝั่งนึงครับเป็นล้อใหม่ๆเหมือนกันครับจะใหม่ขนาดไหนแล้วราคาเท่าไหร่นะครับตามกล้องล้อซิ่งชมพูไปดูพร้อมกันเลยครับมาเริ่มต้นจากชุดที่1เลยนะฮะโอ้โหถอดป้ายแดงเลยครับโอ้โหมาดูดีกว่านะว่าล้อถอดป้ายแดงที่กล้องล้อซิ่งชมพูพูดถึงเป็นล้อตัวไหนนะครับโอเคตัวนี้เป็นล้ออินซูนครับ2020นะครับตัวนี้ถอดป้ายแดงเลยนะครับก็ตัวนี้ขอบ18ครับขอบ18ขอบ18คู่ยางบิสโตนนะครับยี่ห้อบิสโตนครับขนาดยาง265นะครับ60 18ส่วนปียางนะครับนี่เกือบจะปี21แล้วนะครับสัปดาห์ที่50ปี20นะครับปีนึงมีอยู่52สัปดาห์ก็อีก2อาทิตย์ตอนนี้ก็จะข้ามมาเป็นปี21แล้วนะครับโอ้ก็บอกเลยนะครับเหมือนใหม่เลยครับชุดนี้เปิดเพียงราคาถูกๆครับมีชุดเดียวครับเอาไปถูกๆเลยครับเอาไปถูกๆครับย้ำนะครับมีชุดเดียวครับ 19,000 บาทเท่านั้นครับล้อพร้อมยางครับโคตรถูกเลยครับ 19,000 บาทพร้อมยางนะครับนี่เดี๋ยวมาดูสภาพยางดีกว่านี่เป็นไงครับติดตุ่มเลยนี่เห็นไหมครับติดตุ่มเลยนี่เห็นติดตุ่มเลยนะครับติดตุ่มเลยติดตุ่มเลยนี่ตุ่มยังอยู่นะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างไม่ทำความสะอาดให้เห็นกันสดๆเลยครับนี่ติดตุ่มเลยนะครับวิ่งประมาณ 1,000 กิโลครับเอาไปให้ถูกๆเลยครับผม 19,000 บาทเท่านั้นเองนะครับซื้อล้อแถมยางซื้อยางแถมล้อครับตัวนี้โอ้ยเอาไปถูกๆถ้าลูกค้านะครับไปเบิกเฉพาะยางครับไปเบิกใหม่นะครับชุดนี้นะครับเฉพาะยางนะครับเฉพาะยางมี 24,000 บาทครับชุดนี้ย้ำครับเฉพาะยางนะครับแต่ตอนนี้ซื้อ 19,000 บาทโคตรคุ้มนะครับซื้อกว่าถูกกว่าราคาปกติแล้วแถมยังได้ล้ออีกนะครับเทิร์นล้อเดิมราคาลงอีกครับ 19,000 บาทครับถ้าสนใจก็เบอร์เดียวกันกับ LINE เลยครับถ้าสนใจนะครับแอด LINE มาคุยกันนะส่วนจะเทิร์นจะเป็นยังไงก็แอด LINE มาครับ0837695438ครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่มาดูตัวนี้เป็นล้อบางคนบอกว่าทำไมมันล้อคุ้นๆแต่ลายครับคล้ายครับคานะครับตัวนี้เดิมทีนะครับเป็นสีตะเกียบนะครับตัวนี้เดิมทีจะเป็นสีนี้นะครับเดิมทีจะเป็นสีบอลนะครับรีลูกค้านะครับเอาไปทำสีนะครับกึ่งหน้าเงานะครับกึ่งหน้าเงาก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับขอบ17อันนี้เดิมๆนะครับไปกึ่งหน้าเงามาแล้วก็ยางนะครับเป็นโยโกนะครับโยโกฮาม่านะครับขนาดยาง265 65R17 ครับชุดนี้ล้อขอบ17ยางขอบ17ตัวนี้เป็นโยโกฮาม่านะครับสวยๆเลยนะครับชุดนี้นะครับลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่ด้วยนะครับ1เส้นเพราะว่าเหยียบสกิดฟุตบาทแตกครับ1เส้นลูกค้าก็เปลี่ยนมาเมื่อ3วันเองเปลี่ยนมาก็ 4-5,000 แล้วครับเฉพาะยางเส้นนี้เส้นเดียวนะครับพอดีว่าพี่เขาอยากได้ใหม่นะครับใหม่จริงๆครับดูนี่ครับสัปดาห์ที่01ปี21นะครับเปลี่ยนมาเส้นเดียวเส้นนี้น่าจะโดนประมาณเกือบ 5,000 นะครับเส้นนี้นะครับโยโกฮาม่านะครับแต่ชุดนี้เอาไปถูกๆเลยนะครับล้อพร้อมยางชุดนี้นะครับ 11,000 บาทเท่านั้นนะครับ 11,000 บาทเท่านั้นครับให้ไวนะครับสายลุยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับล้อทำสีมาเหมือนใหม่เลยครับจิ๊บๆอย่างนี้เลยครับทำสีมาเนียนมากเลยครับบอกเลยทำสีมาเนียนมากเลยครับสวยๆไร้ตำหนิเลยครับส่วนดอกยางนะครับสวยนะครับอีก3เส้นที่เหลือเป็นปี18นะครับคุณลูกค้าปี18นี่มีเส้นนึงครับตัวนี้เป็นปี21นะครับนี่เส้นยังอยู่เลยครับตุ่มยังอยู่ครับนี่เปลี่ยนมา3วันครับเปลี่ยนมา3วันครับนี่1เส้นครับเปลี่ยนมา3วันอีก3เส้นที่เหลือก็จะเป็นปี18ปลายปี18เนาะสัปดาห์ที่50ปี18 3เส้นเนาะก็มี1เส้นเป็นปี21ชุดนี้เอาไปนะครับ 11,000 บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหใครได้2ชุดนี้คุ้มมากเลยครับ
ย้ำอีกทีราคาครับ 19,000 บาทนะครับ D-Max 2020แล้วก็ตัวนี้ Toyota แชมป์นะครับหรือว่า Fortuner นะครับเอาไป 11,000 บาทนะครับโอ้โห2ชุดนี้ให้ไวนะครับช้าอดอีกตามเคยครับกล้องล้อซิ่งชลบุรีครับช้าอดอีกตามเคยนะครับก็ท่านใดที่คิดจะเปลี่ยนแม็กเป็นยางฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดที่จะเทินนะครับจะเทินล้อยางเดิมนะครับฝากแอดไลน์ใต้ชื่อร้านครับกล้องล้อซิ่งชลบุรีครับแอดไลน์มาเลยครับเบอร์โทรร้านครับ0837695438ครับร้านเรามาง่ายนิดเดียวครับร้านเรามาง่ายนิดเดียวพิกัดครับบางทรายอำเภอเมืองชลบุรีครับติดถนนเส้นสุขุมวิทนะครับขาออกชลบุรีมุ่งหน้ากทมครับมาได้ครับสนใจมาใช้บริการร้านกล้องล้อซิ่งชลบุรีได้นะครับนี่แม็กเพียบจริงๆครับเรามีบริการเพียบเลยนะครับแม็กยางเพียบๆเลยมาไม่ถูกยังไงก็ Google Map มาเลยครับมาไม่ถูกก็ Google Map มาได้เลยครับแม็กยางอะไรซิ่งยางค้างปีเรามีบริการครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดที่คิดจะเปลี่ยนแม็กเป็นยางฝากร้านกล้องล้อซิ่งชลบุรีด้วยครับเวลาทำการนะครับก็8โมงถึง2ทุ่มทุกวันครับเปิดให้บริการทุกวันครับก็พรุ่งนี้นะครับหยุด1วันนะครับร้านกล้องล้อซิ่งชลบุรีหยุดวันจันทร์ที่22 1วันนะครับหยุดแค่1วันครับปกติไม่ได้หยุดทุกวันจันทร์ครับหยุดแค่วันเดียวครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับท่านใดคิดจะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางฝากร้านกล้องล้อซิ่งชลบุรีไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ร้านกล้องล้อซิ่งชลบุรีขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ